สวัสดีครับผมสปาร์ตวันนี้เราอยู่ในเกมกับแมปคิดคำสไตล์วันนี้เราจะมารีวิวคลาสของ By Edition โอเควันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวไหนดัมมี่วันนี้สิโอเคนี่คือดัมมี่ที่เราจะมาเทสกันจะรีดซะทำไมโอ้ยนี่จะมาไปดัมมี่ให้พี่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่นี่พี่จะมารีวิวตัวพวกนี้ใช่ไหมใช่ไอตัวที่เหลือล่ะช่างมันต้องไปเล่นกันเองโอเคมาเราบอกรายละเอียดทีละตัวก่อนพี่โอเคมาก็คือเราจะมารีวิวทุกคลาสกันก่อนอื่นจะบอกก่อนว่าคลาสพวกนี้ซื้อโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับ50โลบัค50ไม่บางทีมันมีบางอันทั้งหมด50โลบัคแล้วก็มีอันเดียวก็คือเอลิเมนต์มีราคา250โลบัคซึ่งถามว่าทำไมเอลิเมนต์ถึงเป็นโลบัคที่ต้องเสียเยอะเพราะว่ามันรวมธาตุทั้งหมดเลยประมาณนั้นก่อนที่เราจะไปเล่นก่อนที่เราจะไปรู้เกี่ยวกับเอลิเมนต์เราต้องรู้อย่างอื่นก่อนเดี๋ยวนะพี่เอลิเมนต์เห็นพี่บอกว่ารวมธาตุทั้งหมดมันก็ต้องมีลมน้ำปีดินไฟใช่ไหมใช่ก็ต้องไฟไหมพี่มีจะเปิดพี่เอาไปทำเป็นไก่ย่างมันก็มาสิหยอกกันโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่แฟรี่กันก่อนก่อนจะเริ่มกันเดี๋ยวเขาไปเป็นสีก่อนเอาสีขาวนี่แหละสีเกเฮ้ย เอาตีฟูตีพี่ตีฟูว้าวสีชมพูมันคือสีตุ๊ดไม่มันคือสีเกนั่นก็ว่าละวินไปโดนมาสีม่วงก็ได้สีม่วงก็ได้วินไปโดนมาวินไปโดนมาใช่ไหมไม่ได้เดินไปโดนมาแน่นอนโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าเราละเอียดกันก่อนพอดีเราดูสะท้อนอ่ะพี่เสียงมันดูสะท้อนนั่นแหละอย่างน้อยเสียงในเกมที่อาจจะไม่สะท้อนกับนั่นนี่ใครเข้ามาฮะหน่อนี่ใครเข้ามาเนี่ยโอ้นี่มันแขกพิเศษนี่มันแขกรับเชิญหรือเปล่าเนี่ยพี่ฮะรับเชิญเข้ามาเปล่ามันเป็นแขกที่พี่ยังไม่ได้กดปิดตี้เอ้ยไม่ได้ปิดเซิร์ฟส่วนตัวไม่เป็นไรเข้ามาก็ดีโอเคอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีอะไรใจเย็นพี่ใจเย็น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 แรกเป็นสกิลปล่อยลูกนะวันนี้มาลองกับผมมาลองกับผมแบบสกิลแรกเป็นสกิลไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยมีตัวนี้จะรีวิวได้ไหมเนี่ยแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอ้อยหยุดนะอย่าอ้อย my god พี่หนีไปก่อนพี่หนีไปก่อนก็รู้อยู่ว่ากำลังจะเทสแต่ไม่น่าเข้ามาวิ่งจะตายแล้วพี่ก็จะแตกเจ็บร้อยมาเราก็รู้อย่างที่เรียกว่ากันครับสกิลคิวเนี่ยเป็นสกิลยิงอ่ะเดี๋ยวมันเอายังไม่ออกเราไม่ต้องไปยีปีไหนลองฟันพี่หน่อยฟันพี่ประมาณ2ฮิตอย่าใช้สกิลนะฟันก่อนฟันพี่ก่อนแล้วก็กดสกิล E มันเป็นสกิลฮิวเลือดเลือด10ซึ่งหลบดาเมจได้เลยลองกดสกิลถ้าไม่ตายหน่อยนับอ้าวไม่นับเลยไม่นับ1 2 3แต่แม้มันจะตีไม่เข้าตีไม่เข้าอ่ะลองเราเป็นผิดเสื่อมมันจะตีไม่เข้าลองสกิลถ้าไม่ตายอ่ะนับ1 2 3ไม่เข้าโอ้เป็นเล่นเงี้ยโอเครีเซ็ตรีเซ็ตเอาคะแนนไปดูว่าบินคะแนนดูว่าชนะน้อยกว่าพี่คนจะพูดถึงคนจะพูดถึงริปเปอร์เดี๋ยวเราพูดถึงแฟรี่ก่อนแฟรี่เนี่ยเลือดอยู่ที่80สปีด35หลักของซัพพอร์ตครับหรือเรียกว่าคะหรือเรียกว่าสายนั่นเองแม็กดาเมจอยู่ที่37ด้านขวาเป็นเพลย์สไตล์ครับก็คือแรงเจ็ดคอนโทรลเลเซอร์ดิเฟนซีฟประมาณนั้นส่วนริปเปอร์นี่บอกเลยก็คือHP 70เลือด70สปีด40เป็นหลักของ Assassin แล้วก็ดาเมจ60ในเฟสไตล์มีลีเดดมาร์คมอร์บิลิตี้กับฟินิชโอเคเราเข้าไปกันเราจะได้รู้โอเคมาปึ๊บเห็นไหมไม่ว่าคู่ต่อสู้หมีมันก็จะโดนสกิล E คือสกิลต้านหรือเรียกว่าอีเวตตามอมตะประมาณนั้นสกิล E โอเคสกิล E
สปีดนิดนึงและติด unforgettable แต่ติดต้านอมตะและแถมซึ่งมันมีโหลดมันมีอะไรไม่รู้หรือเรียกคำว่าเดนจ์ประมาณนุ่มอันตรายซึ่งมาจากสะสมได้นะซึ่งถ้าฟันใส่ผู้เล่นก็ลดดาเมจปกติไหนลองปล่อยเลื่อยหน่อยหนึ่งนับทำไมพี่โอ้ติดอยู่อมตะใช่ไหมพี่ใช่หนึ่งสองสามอ้าวทำไมไม่เป็นไรมาว้าหนึ่งสองสามอ่ะเห็นไหมหลบได้เหมือนต้านเหมือนเฟรรี่เลยแต่ว่าแค่ว่าสกิลไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าสกิล F เนี่ยไม่สกิล F ไม่ติดเดนมาร์กก็ไม่เป็นไรครับแต่ทำดาเมจปกติก็ประมาณนั้นอ่ะรีเซ็ตให้เต็มฟรีโบโน่เลือดอยู่ที่90สปีด35เป็นคาร์บราเรอร์แล้วก็แม็กแดมิ46เทสต์ไทม์มีลี่โมบิลิตี้เทเลพอร์ตทำสต็อปคิวแรกสกิลคิวเป็นการลดเลือดแค่10สกิล E เป็นสกิลพุ่งซึ่งไม่มีดาเมจแต่สามารถย้อนเวลาได้ย้อนเวลาสามารถใช้คู่กับคิวสกิลคิวสกิลได้ต่อไปแอนติใช่ไหมพี่ใช่มาสกิลอัลติเมทก็คือสกิลหยุดเวลาเมื่อผู้เล่นเดินเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะลองดูไหนลองเดินหน่อยไหนพี่ไหนลองเดินปึ๊บเดินแล้วก็ทำการหยุดเวลาสักพักซึ่งระหว่างที่ตอนที่เราหยุดเวลาเราก็สามารถไปฟันได้ซึ่งสมมติว่าถ้าเราตกปึ๊บเราสามารถกลับมาใหม่ได้นี่คือวิธีเกมอยู่ไปรีเซ็ตรีเซ็ตเป็นเดิมอันต่อไปบีชเป็นตัวสายที่เขาบอกว่าเป็นคาที่เหมือนอ่อนแอนิดๆแต่บอกเลยว่ายังยื้อเกมได้เบสหรือเรียกว่านักล่าอะไรประมาณนั้นก็สไตล์ของเบสก็ผมนะก็คือเลือดอยู่ที่90สปีด35โลบราเลอร์หรือนักล่าอะไรประมาณนั้นแบ็กตาเบสอยู่ที่42มิลลี่ครับก็เทสไตล์มิลลี่ไรสเตียลหรือเรียกว่าขโมยเลือดดีบัฟก็เป็นพวกใส่ดาใส่ลดดาเมจอะไรประมาณนั้นดีบัฟพวกสถานะเซฟบัฟก็จะเป็นพวกบัฟรูปร่างเหมือนหมาป่านะแต่จะมันมีหางมันมีหางเหมือนหมาป่าเลยพี่ทำไมรู้สึกหางมันเหมือนอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่หมาป่าดันใหม่มาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเขาติดอยู่ใต้แบบเอาตายมั้ยเนี่ยโอ้ยังไม่ตายพี่เล่นเหลืองโอ้ยเดี๋ยวลองตีพี่หน่อยเมื่อกดสกิลคิวทำการเพิ่มเลือดเหมือนกับการเหมือนมันจะวิ่งเข้าไปกัดอ่ะพี่วิ่งเข้าไปกัดสกิล A เป็นสกิลลดดาเมจเอาใหม่พี่สกิล E คือลดดาเมจเดี๋ยวนะพี่อันนี้ตี7หรือ7ถ้าเกิดตีปกติ12โอ้แรงอยู่แล้วก็สกิล F คือสกิลดีบัฟของสกิลพาสซีฟดาบิทของตัวเองซึ่งถ้าไม่รีบใช้ก็จะหายนะฮะปุ๊บโดนไหมเมื่อกี้ไม่โดนพี่ทำไม เลือดไม่ลดปุ๊บลดถี่25โอ้โหแรงซึ่งเราสามเดี๋ยวนะพี่ผมขอแทรกอะไรนิดนึงคิวที่ลดดีเฟนส์เมื่อกี้ของคู่ต่อสู้มันจะทำให้เราตีแรงด้วยใช่โอเคพี่ลองตีผมดูก่อนตีปกตินะตีปกติเดี๋ยวแป๊บนะก็ที12แต่ถ้าไม่ติดแอคแทคไอไม่ติดอะไรนะดีเฟนส์เอ้ลบดีเฟนส์ลบดาเมจลดดาเมจโอเคส่วนสกิล F สกิล Q สามารถใช้ต่อกับมันได้แต่แนะนำให้กดสกิล F ก่อนแล้วค่อยกดสกิล Q เลือดจะเพิ่มที20แต่ว่าจะลดดาเมจ5ลองให้ดูดีปึ๊บมีเซตเลยไม่เป็นไรดีพอดีต่อไปชูมเป็นคลาส1ที่ก็ OP อยู่นะชูมเป็นหรือเรียกว่ามัชรูมก็ได้อ่ะว่าไปอย่างชูมให้เลือด80สปีด33หลักของเบิร์สครับ Max Damage Infinity Playstyle Range Effect Healing AOE Attack หรือเราไปอ่านตรงนี้ก็ได้นี่มีหลายอย่างแต่ผมไม่อยากอ่านเพราะว่ามันเยอะ
โอเคเอาแค่เข้าใจสกิลก็พอซึ่งการโจมตีธรรมดาทั่วไปจะอยู่ที่15ลดอยู่ที่10ซึ่งสามารถอยู่ได้ในลองยิงพี่หน่อยเอาสกิล E ก่อนอ่ะ59ใช่ไหมแล้วก็ฮิวเป็น64ไม่จำเป็นต้องมาเข้าใกล้คู่ต่อสู้ก็ได้สมมุติว่าถ้าเราติดไพเซ่นถ้าผู้เล่นฝั่งข้ามติดไพเซ่นลดเพิ่ม7ก็คือไพเซ่น1ยิ่งไพเซ่นเยอะยิ่งหิวเยอะอ่ะประมาณนั้นอ่ะสมมุตินะสกิล F เป็นสกิลปลาปึ๊บนะเป็นสกิลปลาไม่ปลาไม่ใส่ถึงเลยก็ให้ดูไว้ก่อนเดี๋ยวนะพี่ผมทำให้พี่นี่จะลดไปเยอะก่อนอ่ะพอแล้วสกิล F ก็คือเป็นสกิลปลาสกิล Q ก็เป็นสกิลปลากระจายแต่ว่าพอไปใกล้ก็ติดไพเซ่นฮิวเลือดได้เป้งแล้วก็เป็นดาเมจแล้วก็เป็นการสะสมดาเมจนี่แรงสุดแล้วต้องรีแล้วต้องรีแล้วอู้เหลือเลือด1โชคดีโชคดีพี่ไม่ได้โอเคอันนี้น่าจะนานหน่อยซึ่งสามารถน่าจะนานหน่อยซึ่งสามารถปาใส่ได้ตึ๊ดตึ๊ดประมาณนั้นน่ะตัวเป็นมัชแมนเป็นนักเป็นยามเลือด70สปีด35อิบิตี้แล้วก็เล่นเพลย์สไตล์ผมเล่น7 FX Steel มาประมาณตรงนี้พี่โดนมั้ยไม่โดนพี่นี่โดนอยู่น่าจะครึ่งแมปอ่ะพี่ครึ่งแมปที่จะยิงโดนเป็งโอ้ยเลยปื๊บเรียบร้อยลืมบอกหายตัวได้ลืมบอกหายสามารถหายตัวได้ซึ่งถ้าเราทำการยิงมันก็จะทำการยกเลิกหายตัวนั่นเองเนี่ยก็จะประมาณนั้นซึ่งแต่ตอนที่เราหายตัวผู้เล่นจะเห็นมีอะไรฟ้าด้วยใช่โอเคมาล็อกเก็ตเทียร์ล็อกเก็ตเทียร์นี่ตัวป่วนของในเกมเลย เพราะว่าซึ่งมันกระแรงอะไรนะพี่ตัวล็อกเก็ตล็อกเก็ตอะไรนะพี่ล็อกเก็ตเทียร์ล็อกเก็ตเทียร์ประมาณนั้นซึ่งกระโดดแล้วไม่เสียเรือด้วยปึ๊บยิงธรรมดาเลยยิงธรรมดาดาเมจอยู่ที่15ซึ่งสามารถยิงใส่ผู้เล่นได้ประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวมันยิงไม่โดนแบบยิงปุ๊บผู้เล่นจะเสียเลือดและแถมเราบินด้วยอีกอย่างสกิล E เอ้ยสกิล F บินได้แต่ว่าถ้าอยากบินสูงก็กดสกิล Q แล้วกด F ปึ๊บแล้วก็จะยิงพื้นข้อเสียข้อดีก็คือผู้เล่นจะไม่สามารถโจมตีได้ถ้าเกิดเราบินอยู่ใช่นัดละ10แต่ถ้ารวมเป็นถ้ารวมดาเมจอยู่ที่10และยิงมา5นัดก็เป็น50แรงมากโอเคสกิล F ยิงได้แต่ว่าต้องกะระยะยิงดีๆถ้ายิงไม่ดีก็สวยอันต่อไปก็คือดวลลิสต์ดวลลิสต์ลืมไปเอาสกิลนั้นมาเอาสกิลพวกเมจระยะไกลมาเอาเมจแล้วกันพี่หนูขอเอาเมจพูดเดสแปร์ก็ได้ก็ถ้าใครอยากเล่นแบบเพื่อนๆก็มาแอดได้เดี๋ยวพี่เพื่อนเตะไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรสามารถให้ได้ในลิงก์ใน description อ๋อให้ช่วยให้ลิงก์ใช่ไหมพี่ลิงก์ใช่มาอันอยู่ตรงกลางเลยพี่อยู่ตรงกลางมันโดนเหมือนเดิมเชิญมาพี่อันเชิญโอเคสกิล Q เป็นสกิลพุ่งได้2ครั้ง1 2แล้วก็ไหนลองกดสกิลไอ้ลูกใหญ่ๆไอ้คมใหญ่ๆหน่อยมันก็จะทำการสะท้อนสกิล E เป็นสกิลสะท้อนใช้คู่กับระยะไกลและแถมแก้ทางพวกระยะไกลได้ด้วยซึ่งถ้าใครพวกใช้ไอ้พวกคัดระยะไกลผู้ยิงอย่างเงี้ยมันจะทำการแก้ทางสกิล F ตัวนี้มันแก้ทางตัวที่โยมตีไกลใช่ไหมพี่ถ้าตัวไหนโยมตีไกลจะเสียเปรียบโดยเฉพาะพวกแทงแอสซิสต์ใช่ไหมพี่แทงวอสซินแก้ไม่ได้โอเคมาสกิล F ก็คือสกิลพุ่งสกิลหมุนรอบๆก็แรงอยู่ด้านเมนอยู่ที่21เมื่อกี้เห็นอยู่โยมตีธรรมดาเท่าไหร่พี่โยมตีธรรมดาอยู่ที่12
12มีไว้เยอะโอเครีเซ็ตรีเซ็ตเอารีเซ็ตไม่ทันพี่อันต่อไปก็คือดีมอนเป็นล่าสุดของการอัปเดตตอนนี้คือล่าสุดของดีมอนอยู่ก็เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าที่มันตอนแรกก่อนที่เขาจะดีมอนลงมาลงเขามีเกมพาร์ทแล้วใช่ไหมพี่ใช่เขามีแล้วแต่ว่าเขามาสปอยคร่าวๆว่ามีดีมอนแต่ว่าจริงๆคือมันมีวาชิลี่แต่ยังไม่มาอัปเดตก็เลยเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังรอจนกว่าในเกมพาร์ทจนกว่าคนสร้างเขาจะเอาลงโอเคเดี๋ยวเรามารอกันก่อนเลยรอเลยเต้นรอพี่เต้นรอปึ๊บโอ้ลืมบอกไปลืมบอกแป๊บๆนะคืออะไรพี่ลืมบอกไปว่าลืมบอกนะแล้วก็อันล่าสุดอันนี้ก่อน Rocket Tier ครับก็คือเลือด100 Speed 30 Markman เป็นนักแป้น Megdamage 60 Range Mobility เดี๋ยวถ้าทักมาพี่ฮะหลุดอ้าวชัดดาวเดี๋ยวครับนะนาดีหมดอายุแล้วเหรอโอ้ไม่นะเซิร์ฟเวอร์ชัดดาวโอ้ my god เดี๋ยวแป๊บโอเคพอดีเซิร์ฟเวอร์หลุดไม่เป็นที่เน็ตเป็นที่มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวซึ่งมันหมดวันนี้เลยสร้างใหม่ไปเอาอีกเลยไปเติมมา80โลบัคซึ่งเสียไปอีก20โลบัคเพราะว่าจริงๆคือเซิร์ฟส่วนตัวมา10โลบัคแต่อีกเซิร์ฟนึงโดนเจ๊งก็เลยเสียฟรีไม่เป็นไรมันก็คุ้มแล้วกันเนี่ยดีกว่าสร้างเซิร์ฟส่วนตัว10โลบัคเท่ากับ1เดือนนี่ก็คุ้มนะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าจัดตรงรายละเอียดใหม่Rocket Tier HP 100 Speed 30 Markman นักเป็นยามแม็ก Damage 60 Play Style Range Mobility LE Attack มาดวลลิฟ HP 90 Speed 35 Brawler เป็นนักล่าอะไรประมาณนั้น Max Damage 72 Play Style Melee Mobility Defense และ Equalizer Equalizer จะเป็นพวกฟันอะไรประมาณนั้นส่วนเรื่อง Defense รีเฟล็กก็จะเป็นพวกถือโล่แล้วก็เหมือนสะท้อนโมบิลิตี้ก็ฟันธรรมดาทั่วไปโอเคมาดีมอนอีกตัวหนึ่งนะซึ่งใครหลายคนงงว่าทำไมดีมอนขีดมันมีแต่ขีดซึ่งมันเป็นความลับของดีมอนมันเลยไม่บอกแบบดีมอนนะดีที่80สปีด35เป็นหลักของเบิร์สครับว่าทำไมแปลกๆ Max Damage โอ้โห122แสดงว่าเยอะกว่าคลาสอื่นๆ Melee Aerial Control Area Attack Area Control UE ถ้าเป็นพวก Attack อะไรประมาณนั้น Aerial Control ก็จะเป็นแบบบินอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างรอคุณดาวก่อนฟันก็ Damage อยู่ที่12ซึ่ง Skill Kill เป็น Skill บินไม่ใช่กระโดด2สเต็ป1 2ถามว่ายื้อการบินได้นานไหมการกระโดดได้สเต็ปนึงนานไหมก็นานประมาณช่วง 2-3 วิกระโดดได้2สเต็ปใช่ไหมพี่คุกกี้รันอะคนละเกมขอโทษโอเคเดี๋ยวเรามาอีกสักสกิลนึงซึ่งสกิล E เป็นสกิลฟันสามารถฟันได้มันฟันเวลาเมาส์อยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะไปตามประมาณนั้นน่ะแต่ว่าอันนั้นมันไม่ตรงกันไงมันเฉียงไม่ตรงเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่ตรงกลางสมการพี่ผมรู้ว่าทางนี้ครับสกิลคิวพุ่งไม่มีดาเมจนะจริงๆไม่มีดาเมจซึ่งสามารถฟันได้ลอยในช่วงที่อยู่ลอยที่ในช่วงที่เรารออยู่เอาประมาณนั้นแบบเราลอยอยู่ฟันได้ปึ๊บแล้วก็จะลบดีเฟนส์8ฟันตรงนี้ก็ได้ไม่ว่ากันพี่ลองตอนที่มันติดลบดีเฟนส์8ใช่ไหมพี่ลองตีผมดูปึ๊บปกติ12พอตีปึ๊บ20แรงอยู่มาเรามาลองสกิล E กับ F บ้างมาปึ๊บเปลี่ยนลดที13อุ๊ย
ต่เมื่อกี้หน้าจอมืดด้วยพี่หน้าจอของอีกฝ่ายมืดนะครับซึ่งเราดูไม่ได้นั่นเองแต่แค่เราจะแต่แค่มันจะไม่ขึ้นว่าติดตาบอดพี่ใช่ปึ๊บลดทีตั้ง20เนี่ยถือว่าเยอะอยู่เยอะเยอะเยอะอันสุดท้ายครับก็คือ Element Jackpot Element เป็นระบบคลาสพิเศษของมันเห็นไหมชื่อของ Element มันเป็นภาค Elementalist นั่นเอง HP อยู่ที่30ครับสเปด 30-40 โลหลักทุกอย่างครับ Max Damage เดี๋ยวๆงงฟักอันต่อไป Click on me อ๋อสามารถคลิกได้ครับมันบอกว่า default นี่ไงดูได้อ๋อเปลี่ยนสามารถเราสามารถดูรายละเอียดได้ดูรายละเอียดได้เนี่ยมันคลิกไม่ได้แต่สามารถเนี่ย default ก็คือ melee teleport high damage และก็ element พอเปลี่ยนไปปุ๊บไฟ high burst high damage debuff element และก็มันก็ไม่เปลี่ยนดูได้อันนี้ thunder เปลี่ยนหน่อยตรงที่สปีด40เป็นหลัก Assassin แต่ถ้าเป็นธรรมดาก็ Brawler เป็น Burst เดี๋ยวเราทำมันมีเสียงลมบอโอเคไฟเป็น Burst ครับว่าทำไมมันใครหลายคนบอกว่าแรง High Burst High Damage Debuff และ Enemy Under ครับเปลี่ยนตรงที่สปีดกับ Assassin นะ Mini Mobility Debuff ElementElement นี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันซ้ำอยู่แล้ว Earth เป็น Tank ครับแม่ว่าแล้วทำไมถึงเป็น Tank แบบเพิ่ม Defense เออนี่ชื่อคุ้นๆมั้ยเราจะไม่พูดถึงเขาครับเพราะว่ามีเพื่อนของมีคนนึงโอเคมา Melee Defensive Self Buff Self Buff Buff น้ำ Buff ไม่ใช่ Buff Buff ก็เป็น BUT ประมาณนั้นโอเค Water ครับเป็น Support ครับเดี๋ยวมีทั้ง Support ทั้งนั้นไงวะเล่นเจล LEX Tag Healing Element Damage ก็ปกติแต่สปีด30โอเคมาพูดถึงต้นก่อนวิ่งมามีอันนึงก็คือ Markman นักแม่นเล่นเจล Mobility Knock Back หรือกระเด็นนั่นเองสปีดที่35หมดแล้วครับเรามาพูดถึง Default ใหม่อีกที Default Brawler Fire เป็น Burst Thunder เป็น Assassin Earth เป็น Tank Water เป็น Support และ Wind เป็น Markman เราเข้าไปเลยดีกว่าจะได้เข้าใจมั้งเราจะได้เข้าใจแล้วก็มีอย่างนึงครับสกิล F มากกว่าใช้ครั้งหนึ่งซึ่งจะทำส่วนสกิล F เป็นการเลือกโหมดนะฮะว่าจะเราเอาธาตุอะไรซึ่งถ้าเราอยากจะเลือกก็ให้กดคลิกซ้ายทำการเลือกธาตุผมจะได้ดูในคลิปพี่เลยว่าตอนที่มันเปลี่ยนโหมดเป็นยังไงโหมด default โหมดฟังพี่อธิบายนี่ผมไม่เข้าใจอะไรนะดูในคลิปเดี๋ยวผมในคลิปพี่เลยไอ้เรื่องเนี้ยไอ้ตัวเองสกิลF เป็นสกิลเลือกครับแต่ถ้าเป็นสกิลถ้าเรากดสกิล F อีกก็ทำการเปิดถ้าไม่ตายประมาณเนี้ยอึ้งติดเยอะติดช็อคติดเบิร์นติดช็อคติดสโลว์แต่ถ้าติดอะไรติดเยอะสุดก็คือติดเบิร์นนิ่งติดไฟโอเคได้เวลาเปลี่ยนโหมดเราเอาทีละอันเลยโหมดวอเตอร์โหมดนี้โอ้เยอะอยู่สกิลคิวสกิลป่าปึ๊บติดสโลวิดทำให้ผู้เล่นเดินช้าเอาประมาณนั้นเลยเดินให้ป่าใหม่อ่ะปึ๊บเดินช้าซึ่งเวลายิงมันจะยิงเป็นน้ำอะไรประมาณนั้นแต่ดาเมจลดทีก็เหลือ3โอ้ดาเมจเบาจังยิงละ5ฮิตยิง5นัดแต่ฮิตละ3ถ้ารวมกันเป็น15ด้วยเยอะแล้วก็เรากดถ้าไม่ตายสิคือท่านน้ำได้ก็ทำการแบบว่าเราเวลาเราตอนเปลี่ยนโหมดเป็นวอเตอร์เราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นได้แต่ถ้าอยากใช้ท่าน้ำหรือท่าอะไรก็ได้ที่เป็นท่าไม่ตายก็กด F ใหม่ปุ๊บเนี่ยลองฟังพี่หน่อยแล้วลองรีเจนปุ๊บรีเจนได้ถ้าโดนเยอะก็โดนก็ยิ่งรีเจนเยอะประมาณนั้นคือยังไงก็คือยิ่งมีคนเยอะมันจะยิ่งเพิ่มเยอะใช่ไหมพี่ใช่เพิ่มเยอะโอเคธาตุลมธาตุลมก็คือธาตุก็ลมๆอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนะลมมันเหมือนยิงธนูเลยก็ยิงธนูนี่ดาเมจลด12สกิลคิวมันหมุนซึ่งยิ่งโดนหมุนเยอะก็ยิ่งทำดาเมจเยอะประมาณยิ่งทำดาเมจรัวๆๆประมาณนั้นน่ะคือโดนใส่ศัตรูก็โดนดาเมจเยอะสกิลอีเป็นสกิลน็อก
เบาหน่อยใช่เบาก็ดีเบาใช่สกิล E เป็นสกิลน็อกแบ็คลดที5ก็พอได้แต่ว่าเป็นสกิลน็อกแบ็คซึ่งดาเมจเบากว่าเบากว่าวอเตอร์มาสกิล F สกิลถ้าไม่ตายกด F เปลี่ยนได้แล้วก็กด F ใหม่ลดทีละ1ซึ่งกระเด็นไก่อ้าวตายโอเคไม่ตายไม่ตายพี่ยังไม่ตายไม่ตายโอเคแล้วไปเดี๋ยวรอบหน้าผมไปเอาฮิวมาละกันพี่เดี๋ยวตัวฮิวฮัตเอิร์ธเอิร์ธเป็นฮัตหนึ่งซึ่งสามารถบังได้ปึ๊บจะได้รับฟิวขอแจวหน่อยเออนี่เป็นไข่บักขนนี่มันชื่อไข่บักขนเนาะฮันเน่เหมือนเราหลอกคนรู้จักกันนะอืมโอเคสกิลคิวเราจะไม่พูดถึงเขาแล้วกันเดี๋ยวเขาว่าเราสกิลคิวสกิลบล็อกสามารถผู้เล่นเนี่ยขัดขวางได้ขัดขวางการไล่ล่าของเราได้หรือไม่ก็สามารถใส่ตกของผู้เล่นได้ปึ๊บโอ้กระเด็นมันไม่กระเด็นไกลไม่ได้กระเด็นไกลขนาดนั้นโอเคสกิล E เป็นสกิลตบปึ๊บผู้เล่นฝ่ายของข้ามจะตายแล้วเราเพิ่มดีเฟนส์ตลอดต่อให้ไม่ได้โดนใส่ผู้เล่นก็ยังเพิ่มดีเฟนส์อยู่ดีมาสกิล F เป็นสกิลถ้าไม่ตายของเอิร์ธมั่งกด F ใหม่ปึ๊บเป็นสตราจเรตปึ๊บสตราจเรตหรือติดพวกล้มอะไรประมาณนั้นมาโอเคมาโอเคลีเองอันนี้ลีเองยืนเลยโอเคมาเริ่มโอเคทันเดอร์โมทันเดอร์หรือเรียกว่าสายฟ้าประมาณนั้นซึ่งฟันก็ดาเมจอยู่ที่10เดี๋ยวลองแป๊บนึงนะพาดเอิร์ธก็ฟันทีก็12เดียวกับดีฟอลต์เลยโมธรรมดามาได้เวลาเล่นธันเดอร์ก็พุ่งได้2สเต็ปไม่เหมือนโครโน่นะไม่เหมือนโครโน่โครโน่พุ่งแล้วกลับแต่อันนี้พุ่งเลยอันนี้พุ่งยาวเลยมาสกิล E เป็นสกิลช็อตปึ๊บซึ่งสามารถมันเวลาช็อตใส่ใครมันช็อตไปใส่คนอื่นได้ด้วยแล้วก็ทำให้เดินช้าไหนลองเดินหน่อยเดินช้าจังเดินช้าน่าจะเดินหนักกว่าสกิล Fก็เป็นสกิลทำก็เปลี่ยนได้ถ้าเรากด F ใหม่ซึ่งตัวเราจะเดินเร็วถ้าไปเล่นโดนก็จะติดสตันเนตติดสตันสัดเป๊บประมาณนั้นและสุดท้ายครับก็คือคลาสไฟทันเดอร์อย่าลืมมันเป็นคลาสเอซาซินไฟเป็นคลาสเบิร์ดและสกิลซึ่งเราฟันไปเรื่อยๆเนี่ยพอฟันครั้งที่3ปุ๊บมันก็จะปล่อยนอนก่อนพี่นอนก่อนพักนอนฟันครั้งแรกฟันครั้งที่2แล้วฟันครั้งที่3ปึบลดที่12แล้วเวลาฟันปกติก็ลดปกติแต่แค่ว่าเวลามีไฟขึ้นมามันก็ไฟเซฟตัวเองนิดๆสกิลคิวเป็นสกิลพุ่งแถมมันจะแลกกับการลดเลือดด้วยแต่เดี๋ยวพี่หนูก่อนไปคิวไฟนอลสไตล์แล้วโคตรเร็วเลยเร็วจังอะไรไม่เป็นไรทำมาอยู่ตัวเองไม่โดนอยู่ตัวเองไม่โดนมาสกิล E เป็นสกิลเรียกไงดีเป็นสกิลลูกเม็ดๆปึบซึ่งถ้าโดนก็จะติดเบิร์นโอเคถ้าโดนน้อยก็ติดเบิร์นน้อยโอเคสกิล F ก็เปลี่ยนปกติเป็นอื่นได้และถ้าเรากด F ใหม่ปุ๊บติดเบอร์เน็ตซึ่งอื้อตายแน่เลยเกือบตายพี่แน่เกือบแล้วโอเคซึ่งเปลี่ยนปุ๊บอันนี้ให้ย้ำใหม่อันนี้ให้ย้ำใหม่โอเคถือว่านี่คืออลิเมนต์นะซึ่งอลิเมนต์บอกไว้ว่าควรซื้อหรือควรไม่ซื้อดีผมแนะนำว่าควรซื้อนะเพราะว่ามันแรงทั้งแรงมันมีหลายหลักมากควบคุมได้ปึบกี่ตัวนะพี่กี่ตัวอยู่มีกี่ตัวนะพี่ในร่างเดียวกันร่างเดียวกันทั้งหมดนั้นมันมีทั้งหมด6ก็คือโหมด default water wind earth thunder ไฟเอาของใครมั่ง default ก็โหมดปกติธาตุน้ำธาตุลมธาตุเอิร์ธหรือธาตุดินอะไรประมาณนั้นธาตุหินนั่นน่ะประมาณนั้นถ้า thunder สายฟ้าแล้วก็ไฟก็จบตรงนี้ปึบคือถ้าเราเผลอกดเปลี่ยนแล้วเราสามารถยกเลิกได้กดนึงนะ
อย่างสมมติว่าเราผิดพลาดใช่ไหมเราก็กลับไปโหมดที่เราอยู่ได้โหมดที่เราใช้อยู่ปุ๊บมันก็ย้อนก็กลับมาใช้ใหม่ได้ถ้าเราตัดสินใจไม่อยากเปลี่ยนโอเคเล่นตาทะลักตาตัวที่เหลือก็ถ้าใครจะไปเล่นก็ไปเล่นกันเองได้เพราะว่าพอดีการรีวิวครั้งนี้อาจจะไม่รีวิวพวกของฟรีรีวิวพวกของที่เสียเพราะว่าการที่ว่าเราเล่นคิดเข้าสไตล์ของฟรีแล้วเรารู้ว่าเราเล่นบ่อยเรามาเล่นของที่เสียกันบ้างก็คือซื้อของที่ซื้อนี่แหละทั้งหมดมาโอเคถือว่านี่คือคิดเข้าสไตล์มันเป็นแมป1นะครับถ้าใครชอบเล่นพวกสายใครที่ชอบเล่นแบบแนวไฟเตอร์ก็มาเล่นกันได้นะระวังเจอคนปั่นด้วยโอเคถือว่าแค่นี้แล้วกันนะผมขอบคุณน้องวินด้วยที่มาเป็นดัมมี่ให้เป็นดัมมี่ทุกครั้งใช่ต้องเป็นดัมมี่อยู่แล้วโอเคถือว่าแค่นี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมไปติดช่องอย่าลืมไปกดช่องของน้องวินด้วยนะเป็นการโปรโมทโปรโมทช่องใช่โอเคถือว่าแค่นี้แล้วกันนะผมก็ขอบคุณนะผมและน้องวินที่เรามาเล่นกันโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมกับน้องวินด้วยผมนะโอเคผมมีเวลาผมก็มีเพียงเท่านี้แหละคลิปนี้ขอจบตรงนี้ก่อนนะผมนะครับจะรีเซ็ตทำไมโอเคไว้ที่นี้แล้วกันผมนะขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ